วัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Report นะคะรายงานสดจากโชว์รูม BNK ค่ะ BNK ของเรานะคะเป็นโชว์รูมศูนย์รวมรถเบนซ์นะคะคุณภาพอันดับ1ของประเทศไทยเลยค่ะพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรเลยค่ะแน่นอนครับปัจจัยนะครับหรือว่าองค์ประกอบในการออกรถเบนซ์มือ2สัก1คันนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดแน่นอน1คือโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานนะครับ2คือมีบริการหลังการขายที่ดีครับโชว์รูมเบนซ์ NK ของเรานะคะเป็นโชว์รูมมาตรฐานขนาดใหญ่นะคะบนพื้นที่กว่า5ไร่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการจัดเรียงรถเบนซ์นะคะไว้เป็นหมวดหมู่นะคะมีทุกรุ่นทุกคันนะคะเพื่อความสะดวกสบายสูงสุดให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาชมรถที่เบนซ์ NK ของเราค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรายังมีรถให้เลือกมากที่สุดในเมืองไทยเลยกว่า150คันเลยทีเดียวค่ะพร้อมชื่อเสียงและประสบการณ์กว่า50ปีนะคะเป็นตัวการันตีด้วยค่ะแล้วก็เมเชื่ออย่างแน่นอนนะคะว่าใครมาที่ BNK นะคะต้องถูกใจรถสัก1คันกลับบ้านไปอย่างแน่นอนค่ะพี่โจใช่ครับนอกจากโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานแล้วนะครับตามที่แจ้งไว้เลยสิ่งที่จะต้องคำนึงมากที่สุดในการออกรถเบนซ์มือ2นะครับต้องมีบริการหลังการขายที่ดีนะครับซึ่งเบนซ์ NK ของเรานะครับมีบริการหลังการขายนะครับโดยมี NK Service Center นะครับของเราคอยให้บริการลูกค้านะครับมีศูนย์บริการขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมนะครับคอยให้บริการพร้อมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงและเครื่องมือทันสมัยครบครันไว้คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นนะครับลูกค้านะครับที่ออกจากรถเบนซ์ NK นะครับมั่นใจได้เลยว่ามีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมแน่นอนครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจะออกรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งนะครับต้องมีบริการหลังการขายเท่านั้นนะครับและสำหรับในวันนี้ค่ะ NK Live Report ของเรานะคะก็ยังคอนเซ็ปต์เดิมเลยรถใหม่ๆเนี่ยหาได้ที่ BNK ของเราค่ะวันนี้ค่ะขอพามาแนะนำนะคะที่สุดของ SUV ที่ดีที่สุดอีกรุ่นนึงเลยของ Mercedes-Benz ค่ะพี่โจใช่ครับเรียกได้ว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นที่ได้รับนะครับความนิยมนะครับลูกค้าซื้อออกไปแล้วเนี่ยนะครับใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดกลางหรือว่าขนาดเล็กนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับในการขับในเมืองหรือว่าออกต่างจังหวัดนะครับคันนี้นี่เองนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราคันนี้นะครับ GLA 250 AMG รุ่นเฟซลิฟต์นะคะโฉมปัจจุบันของเราเลยค่ะใช่ครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับ The GLA 250 AMG Dynamic Facelift คันนี้นะครับเป็นตัวโมเดลเชนใหม่ล่าสุดนะครับที่จะเพิ่มต่อท้ายรุ่นมาว่าเฟซลิฟต์นะครับแน่นอนความสวยนะครับยังสวยคงไว้ซึ่งตัวเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมนะครับในสิ่งที่แปลกพิเศษใหม่เข้าไปนะครับในส่วนของชุดแต่งนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของชุดแต่งขึ้นมาใช่มั้ยคะใช่ครับจะเห็นได้ว่าในตัวบอดี้นะครับก็ยังเป็นตัวบอดี้เดิมนะครับแต่ว่าในส่วนของชุดแต่งหรือว่าออปชั่นต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับตัวนี้ได้รับความมีความสวยงามนะครับแล้วก็เพิ่มเติมมีความทันสมัยมากขึ้นสวยงามทันสมัยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยค่ะใช่ครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับรถเพิ่งออกมาเองนะครับใช่ออกมาแค่5เดือนเท่านั้นใช่ครับแล้วเลขไมล์เนี่ยไม่ถึงหมื่นนะครับ9,000นิดๆเองนะครับโอ้โหถือว่าไมล์น้อยด้วยปีใหม่ด้วยปี2017ใช่ครับอาจจะดูแปลกตานิดนึงนะครับในทางด้านข้างหรือว่าในทางด้านหน้าเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมแล้วก็แจ้งข้อแตกต่างนะครับในตัวรุ่นเก่ากับรุ่นเฟซลิฟต์กับตัวเฟซลิฟต์คันนี้นะคะแน่นอนนะครับขับมาด้านหน้าเราเห็นชัดเจนแน่นอนในส่วนของกระจังหน้าที่เป็น2ชั้นนะครับแล้วก็เล่นลายช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเราเห็นชัดเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเฟซลิฟต์นะครับแล้วก็ในส่วนบอดี้พาร์ทหรือว่ากันชนด้านหน้าเองนะครับมีความสวยงามมากพร้อมลิ้นด้านล่างนะครับเดี๋ยวจดจำลิ้นด้านล่างไว้เลยนะครับว่าจะเป็นลายสีโครเมียมแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้สวยงามมากๆด้านข้างนะคะก็เป็นล้อ19นิ้ว AMG นะคะอันนี้เป็นลายใหม่ล่าสุดเลยเป็นสีดำนะคะทำให้ดูสวยงามแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นใช่ครับเพิ่มความสวยด้วยนะครับในส่วนของล้อสีดำเองนะครับที่เป็นลาย AMG ขนาด19นิ้วนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไล่มาด้านข้างนะคะก็ทางประตูนะคะก็จะเป็นระบบแบบ Keyless Go Package นะคะ Keyless Go Package นะครับมาพร้อมกับตัว Push Start ภายในนะครับแล้วอย่างที่บอกไว้ในส่วนของลิ้นด้านหน้าที่เป็นตัวโครเมียมช่องสี่เหลี่ยมนะครับด้านข้างนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตลายเดียวกับลิ้นด้านหน้าเลยดูสอดรับทำให้แบบรถดูมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นใช่ครับสีโครเมียมด้านล่างนะครับก็จะสวยงามเหมือนกับด้านบนนะครับที่เป็นราวอลูมิเนียมพร้อมตัวนี้หลังคาแก้วด้วยนะครับหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟเลยนะครับเปิดปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าด้วยค่ะใช่ครับแน่นอนตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับต้องบอกก่อนเลยว่า GLA 250คันนี้เป็นตัวท็อปหรือว่ารุ่น AMG นะครับใช่แล้วก็แอบเห็นไฟมันดูแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งมากค่ะพี่โจใช่ครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นของ Mercedes-Benz ก็จริงนะครับแต่ว่าในส่วนของไฟท้ายเองนะครับการดีไซน์แบบใหม่ก็จะออกมาในรูปแบบที่มีไฟท้ายที่มีการเก็บรายละเอียดได้สวยงามมากๆเหมือนรุ่น E-Class เลยหรือว่า S-Class นะครับตัวนี้นะครับ
ตัวรุ่นชัดเจนในส่วนของ GLA 250นะครับค่ะและนะครับในส่วนของลิ้นด้านหน้าแน่นอนในส่วนของด้านล่างนะครับก็ยังเป็นลายเดียวกันคือจะเป็นสีโครเมียมมันดูสอดรับกันในทุกๆมิติเลยนะคะใช่ครับสำหรับ The GLA 250คันนี้นะครับมาพร้อมกับสี Mountain Gray นะครับด้านในนะครับจะเป็นเบาะ Artigo นะครับ Black นะครับสีดำเลยทีเดียวแล้วเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์อะไรคะพี่โจแน่นอนครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้ด้วยนะครับจะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาด 2,000 ซีซีกับ211แรงม้าโอ้โหถือว่าแรงม้านี่ก็ทำได้ดีอยู่นะคะใช่ครับอัตราการเร่งประหยัดน้ำมันนะครับรวมอยู่ในตัวนี้เลยขับไปในเมืองหรือว่านอกเมืองก็ได้อย่างสบายสบายเลยใช่ครับแล้วก็ที่โดดเด่นแตกตาก็คือเรื่องสีของคันนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็แน่นอนในส่วนของด้านในนะครับมาด้วยเบาะ Artigo Microfiber นะครับดูสปอร์ตมากๆเลยใช่ครับรูปร่างตัวด้านในเนี่ยนะครับก็จะคล้ายๆตัวเดิมนะครับรูปทรงเบาะเองก็เป็นสีดำนะครับเดินได้แดงนะครับสวยงามมากๆเดี๋ยวให้ดูตรงเลขไมค์นะครับเลขไมค์แค่ 9,000 กว่ากิโลเองนะครับรถใช้มาแค่5เดือนเรียกได้ว่าวารันตีของจากศูนย์ Mercedes-Benz เนี่ยแบบเต็มๆเลยทีเดียวใช่เหลือถึงปี2020เลยนะพี่โจใช่ครับและปลายปีด้วยใช่นะครับแล้วก็สิ่งที่ด้านในสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแน่นอนในส่วนของตัว Brake Assist นะครับที่เพิ่มขึ้นมาสามารถเล่น Apple CarPlay ได้นะครับแล้วก็มีไฟ Ambient Light ถึง16สีด้วย16สีเลยเหรอคะใช่ครับรุ่นนี้สวยมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเล็กๆก็จริงแต่ว่าออปชันเนี่ยครบแล้วก็จัดเต็มเลยใช่ค่ะนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กลัวว่าเล็กนะครับจริงๆรถคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวได้เลยนะครับใช่มันไม่ได้เล็กอย่างที่เราคิดเลยนะคะใช่ครับขนของนะครับใส่คาร์ซีทได้นะครับวิ่งต่างจังหวัดวิ่งภายในเมืองได้เลยนะครับค่ะสวยงามมากๆนะครับคันนี้นะครับมาจอดขายอยู่ที่ Benz NK แล้วนะครับสามารถเข้ามาชมได้เลยนะครับที่ Benz NK ของเรานะครับแล้วก็ลูกค้านะครับหรือว่าแฟนๆชาว Benz NK นะครับแฟนๆ NK Live Report นะครับก็สามารถนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเม้นมาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยนะคะใช่ครับค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะก็เม้นกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบลูกค้าทุกๆท่านเลยค่ะใช่ครับเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกทีดีกว่าค่ะพี่โจว่ารถคันนี้ปี2017นะคะวิ่งมาเท่าไหร่คะรถคันนี้นะครับวิ่งมา 9,000 กิโลนะครับรถปี2017รถ5เดือนนะครับตอนนี้วางขายอยู่ที่ Benz NK แล้วนะครับมาด้วยสี Mountain Gray ด้านในจะเป็นสีดำ Artigo Black นะครับสามารถนะครับติดต่อสอบถามสั่งจองตอนนี้ได้เลยนะครับน้องเมย์ค่ะยินดีเลยค่ะพี่โจแล้วก็แคมเปญดีๆเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะใช่ครับสำหรับแฟนๆชาว NK Live Report นะครับที่ชมรถคันนี้นะครับแล้วก็ซื้อรถคันนี้แจ้งกับพนักงานขายได้เลยนะครับว่าชมรถคันนี้นะครับมาจาก NK Live Report รับไปเลยในส่วนของฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็ maintenance ฟรี1ปีเต็มด้วยครับที่ NK Service Center ของเรานะครับค่ะแล้วก็หากลูกค้านะคะสนใจรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะ @ben_nk ค่ะอย่าลืมต้องมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยตอบตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะใช่ครับสำหรับแฟนๆชาว NK Live Report นะครับไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกวันนะครับสามารถกดติดตามหรือ Subscribe ได้นะครับตอนนี้เลยนะครับกด Subscribe ได้ในช่องทางของเราได้ตอนนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถชมรถเบนซ์กว่า150คันในแคตตาล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benznk ของเราสามารถกดได้เลยตอนนี้เลยนะครับจะมีกดได้เลยนะคะลิงก์นี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ Instagram และ Twitter นะคะ @benznk_official ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์และพี่โจ้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณเมย์รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ